สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานสัมมนาวิชาการเรื่องรักป่าน่านและทรงบรรยายเรื่องการสร้างสำนึกให้เด็กและเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติวันนี้เวลา 8:30 นสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการเครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตำบลภาสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดน่านซึ่งสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีร่วมกับกองทัพบกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและธนาคารกสิกรไทยจัดขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงห่วงใยและทรงเห็นถึงความจำเป็นในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าไม้ที่เสื่อมโทรมในจังหวัดน่านให้คืนสู่สมดุลโดยเร็วยั่งยืนรักษาความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเน้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้และสร้างสำนึกให้เด็กและเยาวชนรวมทั้งประชาชนร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัดน่านโอกาสนี้ทรงบรรยายเรื่องการสร้างสำนึกให้เด็กและเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทรงระบุว่าเดิมจังหวัดน่านมีป่าไม้ที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์จากการทรงงานในจังหวัดอย่างต่อเนื่องกว่า20ปีได้ทอดพระเนตรเห็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็วจากการบุกรุกป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอยทรงเห็นความสำคัญของป่าว่าเป็นแหล่งกำเนิดของปัจจัย4จึงทรงเริ่มต้นโครงการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนและทรงเริ่มงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเน้นเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางให้เด็กลงมือปฏิบัติด้วยตนเองโดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและเชื่อมโยงกับทรัพยากรรอบๆตัวกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสสัมผัสกับธรรมชาติของชุมชนอาทิการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชคนอยู่ร่วมกับป่าสวนภูฟ้าพัฒนาและป่า3อย่างประโยชน์4อย่างของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสัตว์ซึ่งจะเจอ New Record แล้วก็ New Species คือพืชพันธุ์ใหม่หรือพันธุ์ที่แถวนั้นไม่เคยเจอมาก่อนอีกหลายพันธุ์ทยอยเจอเพื่อทั้งพืชทั้งสัตว์จะมีของแปลกๆเข้าไปสุดท้ายเนี่ยมีการเราศึกษาเรื่องจุลินทรีย์ในป่าพลุที่ทำไมถึงป่าพลุเนี่ยมาดินค่อนข้างจะเปรี้ยว pH 3หรือไม่ถึงขึ้นไปแต่ทำไมถึงพืชไม้ใหญ่ขึ้นได้แล้วก็เราศึกษาจุลินทรีย์จากตรงนั้นแล้วเผื่อจะเอาไปเป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อีกก็มีแนวโน้มที่ค่อนข้างดีแต่การที่จะไปเอาดินในป่าพุที่ลึกทึบมากเนี่ยก็ต้องอาศัยทหารที่โรยตัวจากเฮลิคอปเตอร์ไปเก็บตัวอย่างดินหรือว่าพวกเรากันเองท่าทางจะตกลงไปอยู่ในป่าพุนั่นตลอดชีวิตไม่ได้ตัวอย่างขึ้นมาก็เลยให้ทหารที่เขาเชี่ยวชาญในด้านแบบนี้ถือว่าห้อยลงจากเฮลิคอปเตอร์อะไรได้ไปทำแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคือพลุเนี่ยเป็นแหล่งที่สามารถควบคุมน้ำได้เวลาไฟไหม้เนี่ยก็เราจะศึกษาว่ามีน้ำไหนที่ไหลเข้าในพลุแล้วก็จะทำฝนเทียมหรือเอาน้ำใส่ในคลองที่มันเข้าไปเลี้ยงพลุสามารถดับไฟได้ในการที่ใช้วิธีธรรมดาเช่นเทน้ำจากเครื่องบินที่เขาทำกันทั่วโลกเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็ในนี้จะมีเนี่ยปลาต่างๆดินในสิ่งใหม่คือจุลินทรีย์ที่เราศึกษาแล้วก็ออกมาทำได้ก็เป็นความหลากหลายและความอุดมสมบูรณ์อย่างยิ่งมีบางจุดที่คนเข้าไปได้เผาแล้วก็มีไม้เบิกนำที่ขึ้นเราก็จะศึกษาได้ว่าไม้อะไรโตเร็วไม้ฝึกนำได้กลุ่มศึกษาเราก็เลยตั้งชื่อว่ากลุ่มมหังเพราะว่าไม้เบิกนำที่เจริญมากที่สุดแถวนั้นคือต้นที่ทางพื้นบ้านเรียกว่ามหัง
ในตอนบ่ายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารวิชาคาม2ทอดพระเนตรนิทรรศการที่หน่วยงานต่างๆร่วมกันจัดขึ้นอาทิกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่เน้นให้นักเรียนมีความรู้เรื่องป่าไม้รู้จักป่าไม้ในชุมชนเข้าใจการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชุมชนตนเองโครงการปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ดินน้ำป่าไม้โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโคธารามเพื่อให้สามเณรนักเรียนได้เรียนรู้หลักการทางพุทธศาสนาควบคู่กับหลักการทางวิทยาศาสตร์พร้อมการปฏิบัติจริงเกี่ยวกับวณเกษตรอินทรีย์และธนาคารชุมชนสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบของชุมชนฟื้นฟูรักษาความสมดุลของทรัพยากรดินน้ำป่าไม้สร้างป่าสร้างรายได้ซึ่งโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื้นที่สูงจากการปลูกพืชไร่หมุนเวียนและปลูกพืชเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นปลูกพืชแบบผสมผสานในระบบวรรณเกษตรเพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารเพิ่มความหลากหลายและรักษาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อวิถีชีวิตของชนกลุ่มบนที่สูงและสร้างรายได้ให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการรักป่าน่านปลูกป่าปลูกคนโดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงและมูลนิธิปิดทองหลังพระผลของการปลูกป่าอนุรักษ์ต้นน้ำให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมทำให้ชาวบ้านในพื้นที่โครงการ3อำเภอต้นน้ำน่านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและกลับสู่วิถีสมดุลแห่งธรรมชาติที่คนและป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนศิษยานุศิษย์ประกอบพิธีบรรจุอัฐิสมเด็จพระพุทธาจารย์อัญเชิญโกฏเจดีย์ประดิษฐานชั่วคราวณศาลาการเปรียญวัดสะเกษเช้าวันนี้ได้มีพิธีบำเพ็ญกุศลอัฐิสมเด็จพระพุทธาจารย์เกียรติอุปเสโนอดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชและเจ้าอาวาสวัดสะเกษราชวรมหาวิหารโดยพระพรหมสุธีเจ้าอาวาสวัดสะเกษเป็นประธานประกอบพิธีเก็บอัฐิพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์3รูปพิจารณาผ้าบางสกุลพระพรหมสุธีได้โปรยดอกไม้และส่งน้ำอัฐิจากนั้นเจ้าพนักงานประกอบพิธีบรรจุอัฐิลงในโกฏเจดีย์หินอ่อนสีขาวและหีบบรรจุอังคารโดยได้อัญเชิญทั้งสองส่วนไปยังศาลากลางน้ำวัดเทพศิรินทราวาสพร้อมประกอบพิธีถวายพระตหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ก่อนอัญเชิญโกฏอัฐิขึ้นบุษบกขณะที่ขบวนเชิญอัฐิตกแต่งอย่างวิจิตรการตานำโดยรถสมเด็จพระพุทธาจารย์อัญเชิญรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งสมเด็จขนาดเท่าองค์จริงตามด้วยรถบุษบกซึ่งอัญเชิญโกฏเจดีย์บรรจุอัฐิขบวนรถพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์พระธรรมทูตและพระต่างประเทศรวมทั้งขบวนรถข้าราชการพร้อมมีพิธีสวดพระพุทธมนต์ฉลองอัฐิโดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้าอาวาสวัดปากน้ำเป็นประธานโดยโกฏอัฐิสมเด็จพระพุทธาจารย์จะประดิษฐานเป็นการชั่วคราวณศาลาการเปรียญวัดสะเกษจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ